สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรรณการนะครับเกี่ยวกับมุมมองวรรณการในการมองโลกทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะยุคนี้นะยุคโควิด -19 นะยุคนี้2020นะหรือปี2023ต้องบอกว่าวิกฤตโควิด -19 นะทำให้ยุคนี้นะเป็นยุคที่ฝืดเคืองนะครับเราจะเห็นว่าวิกฤตโควิด -19 เนี่ยนะมันส่งผลนะทั้งทางด้านสุขภาพนะสาธารณสุขนะทำให้ผู้คนตื่นกลัวพอสมควรนะครับว่าเมื่อมีการระบาดหนักๆสถานที่พยาบาลนะครับสาธารณสุขไม่พอนะแพทย์อุปกรณ์นะครับต่างๆยานะไม่พอก็มีการล้มตายนะจำนวนมากมันไม่ได้เกิดจากว่าโรคนี้รักษาไม่หายนะครับแต่มันเกิดจากว่าเครื่องมืออุปกรณ์ไม่พอก็จะเป็นไปตามภาพที่เราเห็นนะครับว่ามีการเอาศพไปเรียงแถวกันนะเรียกว่าทำไม่ทันนั่นเองอีกอันหนึ่งก็คือเราจะเห็นวิกฤตเศรษฐกิจการเงินฝืดนะครับนะธุรกิจเนี่ยอาจจะมีการเจ๊งหรือล้มละลายอย่างที่เป็นข่าวกันอยู่ในช่วงนี้ก็คือธุรกิจการบินก็ปล่อยทั่วโลกเลยนะครับอาจจะประมาณ 50% มีโอกาสที่จะล้มละลายนะเนื่องจากว่าไม่มีคนเดินทางเลยนะมีการปิดสนามบินปิดกิจกรรมต่างๆนะปิดเมืองปิดรัฐอย่างเงี้ยนะคนก็อยู่แต่ในบ้านไม่ได้เดินทางหรือว่าอย่างอุปสงค์ของน้ำมันนะในช่วงประมาณ2เดือนที่ผ่านมาก็ร่วงลงราคาน้ำมันร่วงราคาน้ำมันล่วงหน้านี่ติดลบเลยนะครับนะลักษณะแบบนี้เราก็จะมองเห็นว่าอันนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงว่าบริษัทที่ผลิตน้ำมันนะมีโอกาสที่จะขาดทุนเจ๊งนะครับหรือล้มละลายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะเรียกว่ายุคฝืดเคืองนะครับที่มาจากเขาเรียกว่าวิกฤตโควิด -19 นะครับเป็นแบล็กสปอร์เป็นหงส์ดำนะที่เกิดขึ้นนะเป็นตัวจุดชนวนแต่จริงๆแล้วพื้นฐานเดิมเนี่ยมันมีมาก่อนอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิด -19 นะพื้นฐานเดิมก็คือหนี้สินโลกนะซึ่งมันมีประมาณสัก3เท่าของ GDP โลกนะครับมันก็มีอาการที่มันส่งมาอยู่แล้วนะว่าหนี้สินเนี่ยอ่วมพอสมควรนะมีลักษณะของหนี้สินอิ่มตัวนะเพราะว่าหนี้สินมันเยอะกว่า GDP 3เท่าคือเราสร้างหนี้สินขึ้น3ส่วนเนี่ยเราหารายได้ได้เพียง1ส่วนเองซึ่งต่างจากอดีตเมื่อสัก40ยิ่งย้อนไป50ปีที่แล้วนะครับปี1970เนี่ยถ้าเราดูในกราฟจะเห็นเลยว่าตอนนั้นอัตราส่วน GDP ต่อหนี้สินหนี้สินต่อ GDP เนี่ย1ต่อ1ก็แปลว่าใครที่สร้างหนี้สินมานำสินเชื่อนะเครดิตมาทำธุรกิจการลงทุนเนี่ยโอกาสที่จะหารายได้คืนหนี้สินเนี่ยมีสูงมากกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับถึง3เท่าและยิ่งวิกฤตโควิด -19 นะครับยิ่งทำให้การสร้างหนี้สินเนี่ยมากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะถ้าเราไปดูในบัญชีงบดุลนะของธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserveที่ต้องเร่งสร้างหนี้สินนะอย่างพูดปาดเลยนะเราจะเห็นเลยว่าภายในไม่กี่สัปดาห์นะครับนะหนี้สินต่างๆนะครับที่อยู่ในบัญชีงบดุลของ Federal Reserve เนี่ยได้พุ่งสูงขึ้นนะจากที่เดิมอยู่ที่ราวๆไม่ถึง4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับได้พุ่งสูงขึ้นมาเกือบแต่7ล้านล้านนะดอลลาร์สหรัฐและคาดการณ์ว่าจะสูงไปถึง10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปลายปี63นี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นนะว่าวิกฤตเนี้ยมันส่งผลให้เกิดเงินฝืดนะธุรกิจเจ๊งล้มละลายนะครับแล้วก็มีการเลย์ออฟนะเราจะเห็นตัวเลขการว่างงานอย่างประเทศสหรัฐนะมหาอำนาจอันนี้เป็นตัวเลขที่เขาทำรายงานเป็นทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะเขาเรียกว่าweekly นะครับjobless claim นะ initiative นะก็ไม่ถึงว่าโทษทีนะเขาเรียกว่า initial นะครับนะ initial jobless claim นะหมายถึงว่าเป็นคำร้องขอนะในเบื้องแรกนะครับของการว่างงานนะเพื่อขอสวัสดิการ
นะเพื่อขอเงินค่าประกันนะเยียวยานะยามที่ว่างงานนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดปรากฏนะในสหรัฐว่าภายใน7สัปดาห์เองนะครับคนว่างงานได้พุ่งไปถึง 33.5 ล้านคนนะซึ่งสูงมากนะเมื่อเทียบกับในช่วงของ Great Depression ในปี1929ถึงปี1939เนี่ยนะตอนนั้นต้องใช้เวลาถึงประมาณ3ปีนะตัวเลขคนว่างงานถึงไปแตะที่ระดับสูงนะครับประมาณ 29% นะครับของคนนะที่ทำงานนะในสหรัฐในช่วง Great Depression แต่ว่าในช่วงนี้นะครับวิกฤตโควิด19ทำให้การว่างงานในสหรัฐเนี่ยภายในสัปดาห์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปนะเกือบ 20% นะซึ่งกว่าจะรู้ตัวเลขแน่ชัดก็คงต้องสิ้นไตรมาสที่2หรือดีไม่ดีอ่ะต้องไปดูถึงไตรมาสที่3นะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาโควิด19มันยังไม่หายไปอย่างเรียบร้อยนะครับนะเศรษฐกิจสังคมการใช้ชีวิตผู้คนเนี่ยมันยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติจริงๆนะมันเป็นลักษณะของปกติใหม่ที่เรียกว่า new normalซึ่งก็ยังตอบไม่ได้ทั้งทีเดียวนะมันจะเป็น new normal ชั่วคราวนะหรือว่ามันจะเป็น new normal ไปเรื่อยๆและสุดท้ายอาจจะรีเซ็ตอันนี้ก็จังเป็นคำถามที่ตั้งไว้นะเราต้องดูสถานการณ์ในไตรมาสนะที่2ไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ของปีนี้แต่หลายครั้งผมก็มีการมองข้ามช็อตเหมือนกันนะเพราะผมเทียบกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ก็เห็นว่าแนวโน้มโอกาสนะมีสูงบางครั้งผมจึงเตือนล่วงหน้าไว้ก่อนนะแต่สิ่งที่ผมเตือนไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้น 100% นะครับเป็นเพียงมุมมองบริการส่วนตัวเป็นเพียงมุมมองที่ผมมองเห็นว่าโอกาสแนวโน้มศักยภาพที่เกิดขึ้นเมื่อย้อนรอยดูจากประวัติศาสตร์มีโอกาสสูงนะครับเพราะนั้นเราจะมองเห็นผู้คนนะพึ่งพาตนเองได้น้อยนะจะมีผู้คนที่เดือดร้อนนะชนชั้นกลางและล่างเนี่ยปริมาณมากนะที่ต้องไปเข้าคิวกันนะลงทะเบียนนะเยียวยาผมว่าทั่วโลกแหละครับนะในสหรัฐก็เห็นในประเทศไทยเราก็เห็นนะเพราะฉะนั้นยุคนี้ต้องเรียกว่ายุคฝืดเคืองนะวิกฤตโควิด19นะเป็นตัวจุดชนวนเฉยๆแต่พื้นฐานเดิมๆนะมันสะท้อนให้เห็นนะว่าธุรกิจต่างๆมันอ่อนไหวอยู่แล้วนะครับภายใต้ระบบสินเชื่อระบบเศรษฐกิจทุนนิยมบริโภคนิยมในปัจจุบันนะที่ต้องอาศัยการหมุนเวียนของสายพานนะเศรษฐกิจไปเรื่อยๆนะหยุดได้แค่ชั่วคราวนะหยุดนานๆนี่เสียหายนะครับที่ตามที่เราเห็นในห่วงโซ่อุปทานนะซัพพลายเชนซึ่งส่งผลให้เกิดดีมานด์ช็อคซัพพลายช็อคนะทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยถดถอยนะตามการคาดการณ์ของ IMF นะครับนะที่โอกาสติดลบนะ GDP 3% นะในปีนี้นะครับ63สิ่งหนึ่งที่ผมยังมองเห็นอยู่ก็คือเรื่องของภัยพิบัติจากธรรมชาตินะครับที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะแต่ก็คาดเดายากว่ามันจะเกิดหนักหนามากขึ้นหรือเปล่านะแต่ว่ายุคนี้ก็เป็นยุคที่มีภัยพิบัติจากธรรมชาติเกิดขึ้นอยู่ซึ่งสิ่งที่ผมมองเห็นในขณะนี้คืออย่างพายุฤดูร้อนนะในบ้านเราเห็นว่าลมพัดแรงมากนะครับเสาไฟโค่นนะหลังคาหลุดลอยกันไปหรือว่ารถยนต์เสียหายนะหลังคาพังนะมันสิ่งนี้ก็เป็นภัยธรรมชาตินะครับในยุคนี้เหมือนกันนะที่มันมาแบบรุนแรงนะทั้งลมและก็จะเรื่องของน้ำท่วมซึ่งก็คาดเดายากนะครับต้นปีภัยแล้งใครจะตอบได้ว่าปลายปีมันจะเกิดน้ำท่วมใหญ่หรือเปล่าแล้วท่วมใหญ่ขนาดไหนนะซึ่งนักวิเคราะห์นะครับที่มีความรู้นะทางวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ทางน้ำทางชลประทานนะครับก็เตือนนะว่าปีนี้63มีโอกาสจะเกิดนะครับรวมถึงภัยมากมายนะครับพายุแรงๆนะหรือว่าเรื่องของแผ่นดินไหวนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือมาเล่าสู่กันฟังนะให้เห็นว่าช่วงนี้นะโลกเราเหมือนกับถูกมารุมมาตุ้มเลยนะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการเงินนะครับซึ่งแน่นอนฮะถ้ามันมีแรงกดดันมากๆมันจะดึงไปถึงเรื่องของการเมืองสังคมนะก็จะมีผู้คนออกมาเรียกร้องสิทธิ์ออกมาชุมนุมทางการเมืองอาจจะมีการเดินขบวนนะครับและถ้าวุ่นวายสุดก็จะมีการจลาจลนะตามที่ผมเล่าย้อนประวัติศาสตร์นะในช่วง Great Depression นะปี1929ถึงปี1939แล้วมันก็จะมีภัยจากน้ำมือมนุษย์นะครับความขัดแย้งนะความ
แข่งแย่งชิงดีแย่งอำนาจนะที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ก็เป็นประเด็นโต้ตอบกันนะระหว่างมหาอำนาจจีนและก็สหรัฐนะโควิด19เกิดจากไหนเกิดจากแล็บใครใครเอามานะครับแล้วใครควรจะรับผิดชอบนะอย่างเงี้ยยังโต้เถียงกันอยู่ระหว่างมหาอำนาจรวมถึงเป็นประเด็นนะครับที่อาจจะลุกลามไปสู่สงครามการค้ารอบใหม่นะครับหรือจะไปสู่สงครามการเงินนะในยุคดิจิตอลนะดิจิตอลหยวนนะปะทะริบ้า 2.0 ซึ่งธนาคารกลางทั้งจีนแล้วก็สหรัฐนะครับก็จะเข้าไปควบคุมดูแลนะก็จะเกิดเป็นสงครามการเงินรอบใหม่หรือว่าจะเป็นสุดท้ายการเผชิญหน้าทางการทหารนะอย่างในบริเวณทะเลจีนใต้นะครับนะระหว่างกองทัพสหรัฐนะครับที่ชอบเล่นเรือเฉียดผ่านนะครับหมู่เกาะสเปดลี่นะครับในจีนไม่ใช่ในจีนฮะในทะเลจีนใต้นะครับแต่จีนอ้างกรรมสิทธิ์นะครับว่าเป็นของตนแต่สหรัฐก็บอกว่าอันนี้เป็นน่านน้ำสากลนะเป็นการเดินเรือโดยเสรีก็แล่นเฉียดบ่อยๆนะจีนก็ขู่อยู่บ่อยๆก็มีโอกาสที่จะประลองกำลังนะอาวุธกันหรือเปล่านะครับในเขตตรงนั้นปัจจุบันก็เป็นภัยจากน้ำมือมนุษย์นะซึ่งถ้าเกิดมันลุกลามบานปลายก็จะเป็นการเผชิญหน้าเต็มรูปแบบนะหรือว่านำไปสู่มหาสงครามโลกครั้งที่3ได้หรือไม่ซึ่งถ้าเราย้อนรอยประวัติศาสตร์ Great Depression มันก็มีจุดกำเนิดมาจากวิกฤตเศรษฐกิจก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะเกิดความเครียดในสังคมนะเกิดประเด็นปัญหาและสุดท้ายก็ไปมีการเผชิญหน้าทางการทหารนะในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครั้งนี้จะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะฮะก็ต้องติดตามดูแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีอยู่เพราะฉะนั้นเราพิจารณาไปพิจารณามาเนี่ยเราต้องบอกว่ามันเป็นกรรมของสัตว์โลกนะก็คือหมายถึงว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะในโลกใบนี้เราต้องมองตามความเป็นจริงการกระทำทั้งหมดของมนุษย์นะครับที่เกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงหรือสีปัญญาให้ผลไม่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่ายุคฝืดเคืองภัยพิบัติจากธรรมชาติและจากน้ำมือมนุษย์เนี่ยนะถ้ามันไปในทางสิ่งที่เลวร้ายเราก็จะบอกว่ามันเป็นกรรมสัตว์โลกนะเพราะสิ่งที่ผมมองผ่านกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์นะครับทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุนะไม่ได้เกิดลอยๆเพราะฉะนั้นในภาวะอย่างนี้เราก็ต้องอดทนนะอย่างมีสติปัญญานะครับนะผมก็เชื่อว่านะจะต้องมีสติปัญญาแต่ต้องมีความอดทนด้วยนะบอกว่าสติปัญญาอย่างเดียวไม่อดทนก็ไม่ได้เพราะมันเจอผลกระทบไปทั้งโลกก็ต้องมีความอดทนด้วยผมคิดว่าก็จะผ่านไปได้นะครับก็จะผ่านสถานการณ์เลวร้ายอย่างนี้ไปได้แต่สำหรับมุมมองผมแล้วนะผมยังมองว่ามันยังไม่จบเร็วปี63ยังไม่ให้จุดต่ำสุดนะครับปี63ยังไม่ให้จุดต่ำสุดนะของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินนะเพราะว่าหลายอย่างนะครับยังไม่เห็นสัญญาณเลยนะที่เป็นปัจจัยบวกยังเห็นถึงข่าวสารหรือทิศทางของหลายบริษัทอย่างเช่นการบินอย่างเช่นน้ำมันนะครับที่มีโอกาสที่จะขาดทุนเสียหายจนถึงขนาดเจ๊งล้มละลายยังเห็นถึงทิศทางของธุรกิจ SME นะครับอาจจะมีการล้มหายตายจากไปพอสมควรนะมองและแน่นอนก็จะส่งผลกระทบนะถึงคนว่างงานมีการเลย์ออฟปลดงานตัดเงินเดือนลดเงินเดือนอีกปริมาณมากนะครับจึงมาเล่าสู่กันฟังว่าในปี63เนี่ยผมยังไม่เห็นจุดต่ำสุดอาจจะข้ามไปถึงปี64ซึ่งคำตอบมันก็อยู่ตรงที่สามารถจำกัดการแพร่ระบาดของโควิด19อยู่หมัดแล้วหรือเปล่าวัคซีนออกมาแล้วหรือยังนะถ้าสมมติฐานหลายอย่างยังไม่ชัดเจนก็มีสิทธิ์ลากยาวข้ามปี64ไปอีกนะจะไปจบที่ปี65เป็นจุดต่ำสุดนะครับดังนั้นเล่าสู่กันฟังบางท่านจะบอกว่าผมมองโลกในแง่ร้ายก็ฟังหูไว้หูนะครับเราใช้วิทยาเรานะเพราะว่าที่บอกผมก็มองว่ายุคนี้มันฝืดเคืองมีภัยพิบัติจากธรรมชาติและน้ำมือมนุษย์ต้องมีสติปัญญามีความอดทนนะครับจึงจะผ่านพ้นไปได้นะครับงั้นใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและคุณอาจารย์เสกเสมอมาฟังเราใช้วิญญาณตนเองนะครับในการเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ